ลำปางเมื่อวานมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะคะชายหนุ่มคนนึงพยายามจะเข้าไปทำร้ายร่างกายนายอำเภอปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อาสาเห็นเหตุการณ์เข้าไประงับเหตุอาสาถูกแทงเสียชีวิตแต่มันไม่จบเพียงแค่นี้เพราะว่าชายคนก่อเหตุค่ะก่อเหตุเสร็จแล้วพยายามขโมยรถของชาวบ้านรายอื่นและทำร้ายร่างกายเจ้าของรถและชิงรถไปเรื่อยๆหลบหนีหลบและชิงรถไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อหลบหนีหนีข้ามจังหวัดจากลำปางไปจนถึงที่พะเยาเหตุการณ์แรกค่ะทางตำรวจสภ.งาวจังหวัดลำปางได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครถูกแทงในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณนั่นพักหน้าบ้านพักในอำเภองาวจังหวัดลำปางไปตรวจสอบดูเจอนายพิสิทธิ์สิทธิชุมเป็นในหมู่ใหญ่สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภองาวถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าบริเวณหน้าท้องเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะยังเจอคราบเลือดตกอยู่ที่พื้นหยดอยู่ที่พื้นอยู่เลยส่วนคนก่อเหตุคือนายนนท์ประวิตรแซ่จังอายุ39ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายหลังจากก่อเหตุแทงอส.เสียชีวิตแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีแดงขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะหนีออกไปทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วหลังจากนั้นทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ไปก่อเหตุชิงรถกระบะนิสสันสีเขียวตรงแยกไฟแดงบ้านใหม่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรขับหลบหนีต่อแล้วหนีเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันในตำบลนาแกอำเภองาวจะไปชิงรถกระบะโตโยต้าและทำร้ายร่างกายเจ้าของรถด้วยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ชิงรถกระบะโตโยต้าที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันมีภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะคะคุณผู้ชมคนก่อเหตุตอนแรกเขาขับรถกระบะนิสสันคันนึงลักษณะติดข้อเลี้ยวมาจากทางซูเปอร์ไฮเวย์แล้วก็ขับตรงมาเข้าปั๊มน้ำมันหลังจากนั้นกล้องอีกตัวนึงค่ะในปั๊มน้ำมันเห็นภาพคือไปติดรถคันอื่นนะก็ด่าเขาด้วยรถคนก่อเหตุขับเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันค่ะแต่ว่าไปชนท้ายกับรถกระบะโตโยต้าของผู้เสียหายที่เขากำลังจะมาจอดซื้อของอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อทางฝั่งกระบะโตโยต้าพยายามจะขับเข้าไปจอดอยู่ในช่องและลองดูภาพซ้ายแบบใหญ่ๆนะคนก่อเหตุค่ะพยายามจะไปชิงรถกระบะโตโยต้าคันนั้นขับรถสีเขียวนิสสันติดคอกเข้ามาวนอยู่ในปั๊มสักพักหนึ่งแล้วคนก่อเหตุลงมาจากรถค่ะเข้าไปทำร้ายร่างกายรถกระบะฝั่งที่ตัวเองชนไปเปิดประตูรถแล้วนะซึ่งตอนนั้นตัวคนเจ็บเป็นชายอายุ61ปีอยู่ภายในรถโดนทำร้ายร่างกายค่ะโอ้ยดูแล้วตัวคนก่อเหตุพยายามจะชิงรถกระบะของเขาแต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายคนในปั๊มแตกตื่นเริ่มรู้แล้วว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็พยายามจะล้อมพื้นที่พยายามจะห้ามเอาไว้ส่วนคนบนรถเองเขาก็หนีไปขอความช่วยเหลือชายคนก่อเหตุเห็นท่าไม่ดีค่ะว่าเฮ้ยกระบะโตโยต้าคันนั้นไม่น่าจะขโมยได้กลับมาที่รถนิสสันคันเดิมค่ะแล้วก็ขับออกจากปั๊มน้ำมันไปส่วนภาพทางฝั่งขวามือคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเข้าไปปฐมพยาบาลช่วยเหลือชายวัย61ปีเจ้าของรถกระบะโตโยต้าที่กำลังจะถูกขโมยภาพเหตุการณ์ที่ปั๊มค่อนข้างวุ่นวายนะคะชายรายนั้นถูกแทงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บส่วนเจ้าของปั๊มน้ำมันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาค่ะรถที่นี่ครับแต่ก็มาทำร้ายแต่ก็มาทำร้ายถึงไม่ถึงขนาดเจ็บตัวมากอะไรพวกนี้อ๋อครับก็คือมีหนึ่งรายครับหนึ่งรายแต่รถก็มาชนตรงนี้เหรอครับพี่ยาเนี่ยรถมาชนตรงมาลอยครับครับเจ้าของปั๊มให้ข้อมูลนะคะว่านอกจากรถชนกันแล้วยังไปชนเข้ากับต้นไม้ที่ปั๊มน้ำมันด้วยทีนี้พอคนร้ายชิงรถกระบะโตโยต้าไม่ได้ก็เลยขับรถกระบะนิสสันคันเดิมหนีต่อค่ะไปอยู่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาปงเตาและเอามีดไล่แทงแม่ค้าขายอาหารทะเลอายุ45ปีต้องการจะชิงรถกระบะโตโยต้าของแม่ค้าไปสุดท้ายขับรถกระบะคันนั้นไปชนของพ่อค้าไปชนกับพ่อค้าที่กำลังขายของอยู่ที่ตลาดนัดใกล้กับหน้าโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาจนนำให้รถที่จอดอยู่ตรงตลาดเสียหายหลายคันค่ะแล้วก็เอามีดฟันหน้ารถมิตซูบิชิคันหนึ่งด้วยนะคะที่เจ้าของรถพยายามจะลงมาดูเหตุการณ์แล้วก็ชิงรถมิตซูบิชิขับหลบหนีไปทางจังหวัดพะเยาเลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมานี่คือหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่คนก่อเหตุชิงรถแล้วก็หนีมาเอาลองฟังนี่คือวุ่นวายแตกตื่นกันหน้ามหาวิทยาลัยเลยอุ้ยไม่เด็กหรอทำไมทำกับเด็กแบบนั้นอ่ะอุ้ยขับรถเขาหนีเลยอ่ะอุ้ยมีมีดเมื่อกี้นี้เนี่ยดูดิโดนแทงแน่เลยไปแล้วนี่ฮะคือเอามีดไปไล่แทงเขานี่พยายามจะชิงรถเก๋ง
ดูฮะแล้วก็เอารถเก๋งไปเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวดูนะฮะไปชิงรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาต่อแล้วมีเหตุเฉี่ยวชนกันด้วยนี่บนรถเก๋งคันสีขาวเมื่อสักครู่ที่ชิงมาเอามีดไปฟันเขาชิงรถเข้ามาได้เจอรถติดไฟแดงชนรถดันเขาออกแล้วก็ขับหนีต่อหลังจากนั้นไปทิ้งรถแล้วก็ชิงมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเข้ามาอีกต่อหนึ่งหนีต่อคุณผู้ชมครับแต่จังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันสุดท้ายนี่แหละคือด้วยความคลั่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมีรถชาวบ้านขับมาชนพอดีมันก็เป็นจังหวะที่ตำรวจพะเยาเข้าไปจับกุมตัวได้คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจับกุมตัวได้คนก่อเหตุชื่อนายนนประวิตรแซ่จังอายุ39ปีเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าทะเลาะกับแฟนมาตั้งแต่ที่เชียงรายแล้วก็เสพยาบ้าแล้วหลังจากนั้นแหละก็ก่อเหตุสรุปเนี่ยรวมทั้งหมดที่ก่อเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้น2จังหวัดรวมแล้ว7จุดนะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ไปแทงเจ้าหน้าที่อส.ค่ะหลังจากที่เขาพยายามจะบุกเข้าไปที่บ้านพักของนายอำเภอที่ลำปางหลังจากนั้นชิงรถกระบะ3คันในพื้นที่จังหวัดลำปางหนีข้ามจังหวัดจนกระทั่งมาชิงรถมิตซูบิชิต่อที่จังหวัดพะเยาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขับรถชนคนขับรถชนรถที่จอดอยู่ตรงบริเวณนั้นจนกระทั่งมาโดนจับกุมได้ในจุดสุดท้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาดูฮะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีคนเสียชีวิตคือเป็นเจ้าหน้าที่อส.ชื่อนายพิสิทธิ์สิทธิชุมนะฮะนอกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บอีก6รายคือกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วอมรินทร์ทีวียังตามเรื่องนี้ต่อนะฮะคุณผู้ชมครับรอสอบปากคำหลังจากที่นนประวิตรใช่ไหมเดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อนนี่ฮะเพราะเจ้าตัวก็บาดเจ็บเนื่องจากว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนีแล้วถูกรถชาวบ้านเขาพุ่งชนถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้ารถไม่ชนนะไม่รู้จะจับได้หรือเปล่ามีประชาชนที่ไม่รู้อินโนอินเนเดือดร้อนหลายคนนะคะจากเหตุการณ์นี้ทะเลาะกับแฟนแล้วก็ใช้ยาเสพติดรถพังไป4คันชาวบ้านเจ็บไป6โอ้โหมันเจ้าตัวเนี่ยรับกรรมเบื้องต้นไปก่อนครับนะจะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงและภัยสังคมก็คือยาเสพติด